สวัสดีครับพบกับรายการอัปเดตประเทศไทยกับผมนะครับกิจพลเดชวิสัยก็มีการไปร้องเรียนนะก็คือคุณสนธิยานสวัสดีเนี่ยนะครับก็ไปร้องเรียนตอนนี้ไม่มีใครแล้วไงเขาก็ล้มหายตายจากกันไปหมดแล้วไงคุณสนธิยานก็ได้โอกาสไงเพราะว่าไม่มีใครแล้วไงก็มาทำคอนเทนต์เล่นๆซะอย่างนั้นแหละเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าไปร้องเรียนใครร้องเรียนอะไรร้องเรียนที่ไหนก็มีเพจสุขชาวบ้านนะเพจนี้ทำมานานแล้วนะแล้วเขาก็ทำแบบดีมากนะทำแบบบ้านๆนะแต่เรื่องราวที่เขาทำนะดีมากและที่โดนตาโดนใจคนทั้งประเทศก็คือเรื่องถนนพระราม2อ่ะคือเพจนี้ทำขึ้นมาก็มาแซวอ่ะแซวแบบสนุกๆว่าถนนพระราม2เนี่ยแม่งไม่เสร็จสักทีแล้วก็การสร้างปิรามิดอ่ะนะมันน่าจะใช้เวลาเร็วกว่าการสร้างถนนพระราม2เรื่องราวมันก็มีเท่านี้แหละครับเขาสนุกสนุกไม่ได้มีอะไรเคร่งเครียดอะไรเลยนะปรากฏว่าสนธิยานไปร้องไปทำอะไรวะไปที่ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะเข้าพบพนักงานสอบสวนร้องทุกข์ดำเนินคดีกับเจ้าของเพจ Facebook สุขชาวบ้านมองว่าคลิปล้อเลียนเนี่ยการก่อสร้างถนนพระราม2เนี่ยเป็นการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลนั้นเป็นเท็จจนสร้างความสับสนให้กับผู้คนในสังคมนะแล้วก็มาคุยโม้ว่าเป็นอดีตนู่นอดีตนี่อดีตส้นตีนส้นมือเหี้ยอะไรมันก็อดีตของมึงอะนะมึงไม่ต้องมาคุยหรอกปัจจุบันมึงทำอะไรกันดีกว่ากูโคตรเบื่อเลยเบื่อมากๆนี่นั่นไม่ได้พูดถึงสนธิยานคนเดียวนะเบื่อไอ้พวกยูทูบเบอร์ไอ้พวกอินฟลูเอนเซอร์เหี้ยอะไรเนี่ยพวกกูรูทั้งหลายก็จะมาคุยโม้ว่าอดีตเคยทำนู่นอดีตเคยเป็นไอ้นี่อดีตเคยยิ่งใหญ่มันก็เรื่องของมึงนั่นมันอดีตไงแล้วตอนมึงไปแอนดีนะมึงเคยทำอะไรให้ชาติบ้านเมืองบ้างหรือเปล่าวะพอมึงไม่ได้เป็นแล้วมึงก็มาคุยโม้โอ้แต่ก่อนนะตอนกูตรงดังนั้นนะกูทำอย่างนี้นะแต่ก่อนกูอยู่ตรงนี้นะกูทำอย่างนั้นนะกูฟังแล้วกูโคตรรำคาญเลยไอ้พวกนี้มันยึดติดกับความสำเร็จเก่าๆไม่จำเป็นต้องอดีตเป็นต้นตีนต้นมืออะไรหรอกปัจจุบันนี้มึงทำอะไรดีกว่านะอ่ะกูก็เลยขี้เกียจอ่านว่าอดีตมันเป็นอะไรบ้างอ่ะขี้เกียจอ่านก็ช่างมึงเถอะมึงจะเป็นต้นตีนต้นมืออะไรนะอ้าวแล้วก็มาทำอะไรวะตกลงมันมาทำอะไรเนี่ยมันมาร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีเหรอหรือไงวะมึงไปแจ้งความที่โรงพักไหมถ้ามึงจะดำเนินคดีเขาอะแล้วมึงมาร้องทุกข์เนี่ยแล้วไอ้เจ้าพนักงานสอบสวนไอ้ที่เนี่ยกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางมันไม่มีอะไรทำหรือวะถ้ามึงไม่มีงานทำกันหรือวะเขาไม่มีงานทำต้องลงมารับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์อะไรเนี่ยมึงจะร้องทุกข์ก็ให้มันทิ้งไว้ที่ธุรการก็ได้เปล่าวะไม่ต้องมารับหนังสือส้นตีนส้นมืออะไรหรอกจะบอกให้นะไอ้พวกเนี่ยนะไอ้พวกหน่วยงานทั้งหลายนะกระทรวงนู่นกระทรวงนี่ปปช.กกต.อะไรเนี่ยนะคือมึงอย่าไปให้ความสำคัญกับคนพวกนี้เลยดีกว่าหรือเปล่าวะคือถ้าจะร้องเรียนนะจะเอาเรื่องใช่ไหมสมมติว่าไอ้เพจสุขชาวบ้านเนี่ยแม่งมีปัญหาอ่ะมันสร้างความสับสนมึงก็ไปที่โรงพักไปแจ้งความตำรวจแจ้งความเลยนะแจ้งความตำรวจคือมึงมาร้องมึงมาร้องมึงเป็นเทคนิคไงคือมาร้องเรียนให้เขาตรวจสอบแล้วก็แล้วไปแต่ถ้ามึงไปแจ้งความจับเขานะถ้ามึงมั่นใจว่าเขาผิดจริงๆนะมึงไปแจ้งความจับเขาแล้วปรากฏว่าถ้าเกิดว่าเขาไม่ผิดตำรวจไม่ส่งอัยการไม่ส่งศาลเดี๋ยวเขาก็จะได้ไปแจ้งความกับพวกมึงเข้าใจปะมึงก็เก่งกันจังเลยร้องนู่นร้องนี่กูก็ไม่เห็นมีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยวะแล้วมันก็เสียเวลาด้วยแล้วจริงๆแล้วไอ้พวกนี้นะพอรับเรื่องร้องเรียนนะพอเผลอมันก็ขยำแม่งทิ้งขยะไปไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปหาเหวอะไรหรอกเชื่อผมดิ
ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันปรากฏว่ายังไงรู้ป่ะเลขาเว้ยเลขารัฐมนตรีคมนาคมเว้ยนะเลขาอะไรไม่รู้ว่าคมนาคมไม่รู้เลขารัฐมนตรีหรือเลขาปลัดกระทรวงหรือเลขาอะไรไม่รู้เขาออกมาเข้าข้างเพจไอ้สุขชาวบ้านเว้ยเขาบอกถ้าเขาไปเป็นพยานนะเขาก็จะไปเป็นพยานให้เพจเนี่ยว่ามันไม่มีอะไรเลยมันเป็นแบบว่าน่ารักซะด้วยซ้ำไปโอ้โหไอ้สนธิยานสวัสดีนี่มึงหมาเลยน่ะหมาเลยอ่ะมึงออกมาเล่นจำอวดมึงเลยเล่นตลกเหรอมึงก็อย่าไปแย่งอาชีพคนอื่นเขานะคุณหม่ำจกมุกคุณเท่งเธอเทิงคุณโหน่งช่าช่าช่าและตลกร้ายต่อหลายคนเขาเป็นตลกที่เวลาเล่นตลกเขาตลกนะเว้ยแต่ชีวิตจริงเขามีสาระนะผมว่ามีสาระมากกว่าไอ้พวกนักร้องเรียนทั้งหลายนี่อีกอ่ะผมจะบอกให้อ่ะยังไงวะไอ้กระทรวงคมนาคมเขาไม่สนใจนายกรัฐมนตรีเขาไม่สนใจรัฐมนตรีคมนาคมเขาไม่สนใจอ่ะเขายังไปทำตามนี่ด้วยนายกไปกำชับว่าให้มันเป็นยังไงวะมันทำไมช้าวะผู้รับเหมายังไงวะอะไรวะแล้วก็ไอ้ผู้รับเหมาที่โดนโจมตีไอ้เพจเนี่ยเขาก็ไม่สนใจเขาไม่เอาเรื่องเอาราวแล้วมึงเป็นใครสนธิยานสวัสดีแล้วก็เสือกเอาลูกมานั่งในรายการให้คนเขาด้อยค่าลูกสาวตัวเองซะด้วยซ้ำไปอ่ะจริงๆเป็นเรื่องตลกขบขันเลยดุมกันชัยนี่ล่อทันเละเลยในรายการอ่ะล่อทันเละเลยทั้งทนายความก็ล่อทันเละเลยสนธิยานสวัสดีมึงคิดว่าตัวเองมึงเป็นใครวะเนี่ยกูไม่เข้าใจมึงเหมือนกันนะเนี่ยเอาจริงๆนะโอ้ยแทนที่จะสนับสนุนคนที่ทำเรื่องราวพวกนี้มันเป็นประโยชน์มันเป็นสะท้อนสังคมมันก็เป็นเหมือนกับสื่อมวลชนชนิดหนึ่งแล้วเขาก็ไม่ได้เอาเป็นเอาตายเอาจริงเอาจังถ้ามึงจะร้องเรียนว่าไอ้ถนนพระราม2เนี่ยมันเสร็จเร็วกว่าพีระมิดนะถ้ามึงจะร้องเรียนนะถ้ามึงจะร้องเรียนจริงๆนะมึงก็ไปร้องเรียนนักการเมืองดิร้องเรียนพรรคการเมืองดินะที่มันคุยโม้นู่นโม้นี่อ่ะไอ้นี่ไอ้มึงอะไรวะคือถนนพระราม2มันจะเสร็จไม่ใช่เสร็จเร็วเสร็จช้ากว่าการสร้างพีระมิดได้ยังไงวะกูพยายามเอาส้นตีนกูมาคิดนะให้พีระมิดมันก็ต้องช้ากว่าถนนพระราม2ว่ะแต่กูก็ไม่รู้ว่าถนนพระราม2เนี่ยสร้างกี่ปีก็ไม่รู้ว่าพีระมิดสร้างกี่ปีเหมือนกันไม่รู้เหมือนกันก็ต้องไปถามวิศวกรแม่งก็ไม่อยู่ละคนที่สร้างพีระมิดแม่งก็ตายหงตายหาไปหมดละเขาอาจจะสร้างเร็วก็ได้เปล่าวะเขาอาจจะใช้เวลา5ปีเสร็จหรือเปล่าวะพีระมิดอ่ะนะถนนพระราม2 10-20 ปีก็ยังไม่เสร็จเลยก็มันอาจจะเป็นเรื่องจริงก็ได้เปล่าวะแล้วพีระมิดลูกไหนอ่ะพีระมิดมันมีเป็นพันๆเป็นหมื่นๆลูกนะสนธิยานโอเคหรือว่ายังไงวะหรือว่าไอ้เพจสุขชาวบ้านเนี่ยเฮ้ยคิดมาอีกมุมนึงเว้ยไอ้เพจสุขชาวบ้านเนี่ยนะแม่งไปจ้างสนธิยานหรือเปล่าวะไปยัดเงินใต้โต๊ะเปล่าวะไปจ้างให้สนธิยานช่วยมาร้องหน่อยเพจกูจะได้ดังใช่ป่ะคนจะได้ดูกูเยอะๆจริงๆในตอนนี้เยอะเลยที่ดูกัญชัยโหนกระแสก็เอาไปออกนะสรยุทธก็เอาไปออกแล้วก็ข่าวทุกช่องแม่งเอาไปออกเว้ยโอ้โหแสดงว่าไอ้เพจสุขชาวบ้านนี้แม่งก็ต้องขอบคุณแหละขอบคุณไอ้สนธิยานสวัสดีแล้วมันก็ไม่ได้ร้องเรื่องอะไรหรอกมันยังไม่ได้ไปแจ้งความเลยไหมแล้วต้องมีถอนแจ้งความหรือมันแจ้งความแล้วก็ไม่รู้มีการถอนได้ด้วยหรืออะไรเราก็ไม่ค่อยเข้าใจนะจริงๆก็ไม่ต้องไปถอนเถินแม่งก็สู้กันไปสิไม่ต้องกลัวต้นตีนต้นมืออะไรเลยจะไปกลัวอะไรวะก็สู้กันไปเดี๋ยใครจะแจ้งก็แจ้งดิไม่ต้องไปขอร้องให้มันถอนหรอกสรยุทธไม่ต้องไปเสือกเขาหรอกกัญชัยไม่ต้องไปเสือกเขาหรอกไม่ต้องไปพูดอะไรเขาหรอกจริงๆไม่ต้องพูดหรอกคือบางทีมันก็ตั้งใจจะถอนอยู่แล้วไงก็พวกมึงก็เข้าทางมันไงเข้าใจป่ะเข้าทางไงคือบอกขอร้องให้ถอนกูก็ต
ัดสินใจถอนแม่งเลยทั้งที่กูก็ถอนอยู่แล้วอะไรทำนองนี้ตัวนี้เป็นข่าวแล้วกูก็ดันแล้วเพราะว่าการทำคอนเทนต์เนี่ยมันต้องทำเป็นระยะจะหายไปจากจอทีวีนานไม่ได้เดี๋ยวคนแม่งจะลืมก็เลยต้องสร้างคอนเทนต์เป็นระยะและครั้งนี้เป็นการทำ PR ที่ชาญฉลาดมากของสนธิยานสวัสดีชาญฉลาดคนรู้จักแต่ก็รู้จักยังไงอ่ะผมเห็นคนรู้จักทั่วประเทศไอ้พวกนักการเมืองต่างๆนะเต้พระราม7คนรู้จักทั้งประเทศไหมรู้จักวรงเดชกิจวิกรมคนรู้จักทั่วทั้งประเทศไหมรู้จักแต่ก็ไม่ได้ส.ส.สักคนไงคำว่ารู้จักกับความศรัทธามันไม่เหมือนกันนะเว้ยไม่เหมือนอย่างเป็นธรรมอ่ะพรรคเป็นธรรมเราไม่รู้เลยว่าใครเป็นหัวหน้าพรรคอ่ะเราก็ไม่เคยได้ยินชื่อพรรคเป็นธรรมเลยโอ้ไม่เสือกได้ส.ส.เออได้คนหนึ่งเปล่าวะได้คนหรือเปล่าในพื้นที่ได้ป่ะก็ไม่รู้เอออันนั้นแหละนะครับผมอ้าวนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้นะครับผมก็มีหน้าที่นำเสนอในแง่มุมของผมก็มาซื้อหนังสือผมครับคาถาตำราพลิกชีวิตครับเล่มละ290บาทรวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับพิธีการต่างๆไว้ครบถ้วนกระบวนท่าเลยทีเดียวครับผมเขียนเองเงินเข้ากองทุนอิสรพลดูแลผู้ยากไร้แล้วก็หมาจรจัดนะครับผมแล้วก็ติดต่อผมได้3ช่องทางครับทั้ง Facebook ดร.กิจพลเดชวิสัยภาษาไทยนะแล้วก็ LINE แล้วก็โทรศัพท์เบอร์ ID LINE กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันครับพระนางพญาสยามครับ290บาทปลุกเสก3วาระด้วยกันเงินเข้ากองทุนอิสระผลเช่นเดียวกันครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องนะครับดูโฆษณาท้ายคลิปด้วยไม่ถึง1นาทีเท่านั้นเองดูนะครับ1ในนั้นก็คือกระถางครับกระถางแคนตัสตอนนี้โฆษณากระถางทีหน่อยเพราะว่าต้องการขายอยากขายเพราะว่ามันเป็นงานแฮนด์เมคและเพราะว่าเห็นการทุ่มเทการทำกระถางใบนี้ใช้เวลา3ชั่วโมงเห็นคนทำทุ่มเทก็อยากจะขายให้เขาใบละ220บาทโคตรถูกบรมมาถูกนะครับช่วยกันซื้อกันหน่อยนะครับผมนะขอบคุณครับขอบคุณที่ติดตามคลิปนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามช่องกิจโพสต์ Channel ขอให้ทุกท่านมีความสุขขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดีชีวิตของเราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นชายชื่อสิทธิ์ชีวิตกลับด้านชีวิตชีวิตของเราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นชายชื่อสิทธิ์ชีวิตของเราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นผู้ชายชื่อสิทธิ์ชีวิตกลับด้านชีวิตของเราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นผู้ชายชื่อสิทธิ์ชีวิตกลับด้านชีวิตของเราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นใจชื่อสิทธิ์